สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โดมิโน่บิสเนสเกมเกมที่ทำให้คุณได้เรียน6วิชาบริหารธุรกิจในการเล่นเกมครั้งเดียวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนครับผมชื่ออาจารย์อัลมอนด์นิพัฒน์ชัยวรมกุลเป็นกรรมการบริหารบริษัท ABC Club จำกัดเป็นที่ปรึกษาวิทยากรกระบวนการนักเขียนผมจบตรีวิศวะลาดกระบังจบโท MBA ม.ขอนแก่นไปเรียนรู้เกี่ยวกับ Appreciative Inquiry Strategic Performance Management และ Facilitator จากประเทศออสเตรเลียครับผมเป็นคนคิดค้นและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกม Domino Business Game เกมที่ทำให้คุณได้เรียนรู้6วิชาทางการบริหารธุรกิจผ่านเกมและกิจกรรม Domino Business Game มีคอนเซปต์ด้วยกัน6ตัวด้วยกันครับเรียงตามตัวอักษรของ Domino เลยตัวแรก D Directionเกมนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ strategic management การบริหารเชิงกลยุทธ์ O operation การบริหารเชิงปฏิบัติการรวมไปถึง performance management การบริหารผลงานด้วย M marketing เมื่อเป็น business game ครับเราได้เรียนรู้เรื่องของ marketing management ด้วยตัว I innovation ในเกมมีการลงมือทำเพราะฉะนั้นเราสามารถเรียนรู้เรื่องของ work improvementหรือการสร้าง innovation ในองค์กรได้ N net income บรรทัดสุดท้ายของ financial ครับเกมนี้เป็น business game ที่ทำให้ท่านได้เรียนรู้ financial management ด้วย O organization นอกจากความรู้ด้านการบริหารธุรกิจแล้วยังได้เรียนรู้ศาสตร์ของ OD หรือ organization development อีกด้วยนั่นคือคอนเซ็ปต์ทั้ง6ครับไม่ว่าจะเป็น strategic managementOperation และ Performance Management Marketing Management Innovation Financial Management และ Team Management มาที่กติกาของเราครับในวันจัดกิจกรรมทุกทีมต้องสร้างตึกด้วยโดมิโนให้มีกำไรสะสมสูงที่สุดเราจะให้เวลาวางแผนก่อน30นาทีเวลาสร้างจริง10นาทีและเช็คพร้อมทั้งรีพอร์ตเข้าระบบ5นาทีในการสร้างตึกนั้นประกอบไปด้วยห้องที่สร้างขึ้นด้วยโดมิโนครับห้องประกอบไปด้วยพื้นผนัง2ด้านขึ้นไปและเพดานปิดมิดชิดโดยขนาดของห้องนั้นในมีสเปซที่ดินสอไม้ธรรมดาสามารถลอดผ่านได้ชั้นที่2สามารถใช้เพดานของชั้นต่ำกว่าเป็นพื้นได้นี่คือตัวอย่างของห้องที่สร้างจริงครับโดยกติกามีอยู่ว่าการตั้งราคาขายห้องชั้นละ1ราคาเท่านั้นในแต่ละทีมสามารถสร้างห้องกี่ชั้นก็ได้ครับแต่สามารถตั้งราคาขายห้องชั้นเดียวกันราคาห้องเท่ากันโดยกำหนดราคาขายได้ตามใจชอบตั้งแต่ 0.1 ล้านบาทจนกระทั่งถึง20ล้านบาทข้อแม้เดียวคือมีจุดทศนิยมได้1ตำแหน่งเท่านั้นเรามาดูวิธีการนับห้องกันครับในห้องที่เป็นตัวอย่างในการสร้างนี้ผมจะค่อยๆนับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ห้องกลางนี้เป็นห้องเจ้าปัญหาครับเพราะเพดานปิดไม่มิดทั้งหน้าและหลังเราจะไม่นับห้องชั้นแรกครับสร้างได้8ห้องชั้นที่2บ้างครับ1 2อันนี้ไม่นับไม่มีเพดานไม่มีเพดานไม่นับ3ชั้นที่2สร้างได้3ห้องผมลองกำหนดราคาในการสร้างก่อนที่จะสร้างจริงครับชั้นที่1ผมตั้งไว้ที่ห้องละ 4.2 ล้านบาท8ห้อง 33.6 ล้านบาทชั้นที่2ห้องละ 2.7 ล้านบาทสร้างได้3ห้องรวมแล้ว 8.1 ล้านบาทชั้นที่3ผมตั้งราคาที่ 3.4 ล้านบาทผมสร้างไม่ได้ครับใน10นาทีผมสร้างไม่ทันก็ไม่คิดราคาครับรวมแล้วตึกสักครู่นี้มีมูลค่าขายอยู่ที่ 41.7 ล้านบาทในด้านของต้นทุนที่ต้องให้บริหารครับเรามีต้นทุนให้บริหารทั้งหมด7ตัวตัวแรก M หรือแรงงาน Man จำนวนคนในทีมครับท่านมีคนอยู่กี่คนเรามีต้นทุนให้ท่านคนละ1ล้านบาท5คนมีต้นทุน5ล้าน10คนมีต้นทุน10ล้านตัว M ต่อมาครับคือ Materialคือจำนวนโดมิโนที่ใช้1กล่องมีโดมิโนให้55ชิ้นเราขายเป็นกล่องครับต้นทุนอยู่ที่กล่องละ11ล้านบาท1กล่อง11ล้านบาท2กล่อง22ล้านบาท3กล่อง33ล้านบาท
M ตัวต่อมาคือ Machine จำนวนมือที่ใช้จับโดมิโนครับต้นทุนอยู่ที่ข้างละ1ล้านบาทท่านจะใช้4ข้าง4ล้าน7ข้าง7ล้านเป็นต้น M ตัวต่อมาครับเป็นเรื่องของการบริหารการตลาดแล้วเรามีการตลาดให้เลือก5รูปแบบด้วยกันแล้วแต่ทีมของท่านจะเทงบประมาณไปให้การตลาดใดเป็นอย่างไรกันบ้างตัวต่อมาคือแลนด์ครับเป็นต้นทุนที่อสังหาริมทรัพย์ทุกที่ต้องแบกรับไว้เรามีให้เลือกทั้งหมด10พื้นที่ด้วยกันครับซึ่งจะต้องแตกต่างกันในการเล่นแต่ละรอบเริ่มตั้งแต่มูลค่าต่ำที่สุด40ล้านบาทสูงที่สุด70ล้านบาทซึ่งการตลาด5รูปแบบและพื้นที่ที่ดิน10ที่นั้นรวมแล้วในระบบจะคิดเป็นค่าแบรนดิ้งสกอร์ทั้งสิ้นตัวสุดท้ายครับต้นทุนที่เราแบกรับก็คือภาษีเราคิดภาษีที่ฟิกเรทที่ 10% จากภาษีกำไรก่อนหักหน้าที่จ่ายนี่คือ7ตัวต้นทุนที่ท่านต้องบริหารจัดการด้านต้นทุนมาดูฝั่งลูกค้ากันบ้างครับลูกค้าที่จะเข้าไปซื้อห้องแต่ละห้องมีปัจจัยในการเลือกซื้ออยู่2แบบด้วยกันรูปแบบแรกคือกำลังซื้อของลูกค้าเองครับกำลังซื้อของลูกค้ามีทั้งหมด20ช่วงตั้งแต่ช่วง1ล้านถึง20ล้านตามราคาห้องที่ท่านตั้งเลยแต่จำนวนประชากรในแต่ละสถานการณ์ธุรกิจนั้นอาจจะมีไม่เท่ากันแต่อัตราส่วนแล้วลูกค้า1คนจะสนใจซื้อห้องเพียง1ห้องเท่านั้นในช่วงต่ำๆเช่นช่วง1ล้าน2ล้านอาจจะมีประมาณประชากรมากหน่อยกลางๆก็จะมีกลางหน่อยและช่วงสูงๆเช่น19 20ล้านก็จะมีจำนวนคนน้อยหน่อยตัวต่อมาครับเป็นเรื่องของแต่ละทีมต้องใช้กลยุทธ์ทางเชิงการตลาดในการแข่งขันเพื่อจะดึงลูกค้าแล้วนั่นคือการตลาด5รูปแบบรวมทั้งพื้นที่10พื้นที่นำมาคำนวณเป็นแบรนดิ้งสกอร์เพื่อลูกค้าจะได้ตัดสินใจเลือกได้ว่าจะเข้าซื้อห้องของกลุ่มใดมากกว่ากันเอาละครับเมื่อฟังกติกาเสร็จแล้วเราจะให้ท่านวางแผนล่วงหน้า30นาทีใน30นาทีนี้ท่านต้องเข้าไปกรอกลงทะเบียนแล้วก็กรอกข้อมูลใน www.dominobg.com อันดับแรกคือข้อมูลเขตพื้นที่ในเมื่อท่านเลือกพื้นที่ที่ท่านต้องการแล้วหรือทำการสุ่มแล้วท่านก็ทำการกำหนดพื้นที่ตามโฉนดที่ได้รับกำหนดจำนวนกล่องโดมิโนที่วางแผนไว้เช่น1กล่อง2กล่อง3กล่องกำหนดจำนวนมือที่ใช้จับเช่น1ข้าง3ข้าง7ข้าง10ข้างแล้วแต่การออกแบบของท่านฝั่งมาร์เก็ตติ้งบ้างท่านสามารถเทงบประมาณไปที่การตลาด5แบบการตลาดแบบเซลแมนสื่อสิ่งพิมพ์จ้างดาราพิตตี้โฆษณาทีวีหรือสื่อออนไลน์ระบบจะทำการคำนวณต้นทุนทั้งหมดให้เสร็จสรรพโดยการกำหนดการตลาดนี้ส่งผลต่อค่าแบรนดิ้งสกอร์ที่ลูกค้าจะเข้ามาเลือกทั้งสิ้นตัวต่อมาคือการตั้งราคาขายอันดับแรกท่านต้องกำหนดจำนวนชั้นก่อนว่าท่านจะสร้างจริงทั้งหมดกี่ชั้นเช่นจะสร้างจริง5ชั้นจากนั้นในระบบจะถามว่าท่านจะสร้างชั้นละกี่ห้องห้องละกี่ล้านบาทท่านต้องกำหนดจำนวนห้องในแต่ละชั้นและกำหนดราคาห้องในแต่ละชั้นด้วยในระบบจะทำการประมาณการยอดขายทั้งจำนวนห้องรายรับรายจ่ายคำนวณเป็นกำไรให้ในเบื้องต้นสุดท้ายท่านต้องกดคลิกเพื่อพร้อมเล่นเกมในลำดับถัดไปเมื่อทุกทีมพร้อมเล่นเกมแล้วเราจะให้เวลาในการสร้างจริงทั้งหมด10นาทีท่านก็ลงมือสร้างจริงขึ้นมาใน10นาทีนั้นจากนั้นเมื่อหมด10นาทีเราจะให้ QC ข้ามกลุ่มหรือการเข้ามาตรวจสอบคุณภาพของห้องข้ามกลุ่มแล้วก็รีพอร์ตเข้าไปในระบบในเวลา5นาทีเท่านั้นโดยการตรวจสอบกดเข้าไปที่ปุ่มตรวจสอบข้อมูลของฝั่งกลุ่มของที่คุณจะตรวจสอบเลยแล้วคลิกเข้าไปที่ห้องที่ทีมนั้นสร้างได้จริงเช่นกำหนดไว้ชั้นที่1 5ห้องสร้างได้จริง4ห้องก็นับห้องที่สร้างได้ตามกติกาเท่านั้นลงไปในระบบจากนั้นแอดมินจะทำการคำนวณและประมวลผลและแจ้งข้อมูลการประมวลผลเข้าไปที่ระบบของท่านในหน้าคอมพิวเตอร์ของท่านเลยในหน้าคอมพิวเตอร์ของท่านจะได้รับข้อมูลทีมข้อมูลการตลาดห้องที่สร้างได้และยอดขายในแต่ละรอบขอให้ท่านสนุกกับการเรียนรู้โดยการคลิกไปที่ www.dominobg.com
domino.bg.com คลิกที่ Play Game หรือคลิกที่ Score หลังจากที่ท่านล็อกอินเข้าไปแล้วได้เลยครับหากท่านมีปัญหาสงสัยติดต่อเราที่ได้ที่ clubpatana@hotmail.com www.clubpatana.com หรือ Facebook ABC Venwak Club หรือโทรหาเราได้ที่เบอร์โทร080-419-8224ตลอดเวลาราชการได้เลยครับขอบคุณมากครับ